คุณผู้ชมเหมือนกรกตจะงานเข้าแล้วนะคะล่าสุดนะคะมีรายงานเข้ามานะคะว่าสารอาญาคดีทุจริตค่ะรับฟ้องประธานกรกตและพวกรวม7คนประธานกรกตก็คือคุณอิทธิพรบุญประคองนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะคะกระทำการ แบบมีเจตนาร่วมกันออกประกาศกำหนดวันสมัครรับสอสแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อโดยทุจริตค่ะมีเจตนาร่วมกันแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกแบบบัตรเลือกตั้งทั้งการเลือกสสแบบแบ่งเขตและเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อให้มันต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่มันผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจํานวนที่ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยจะใช้สิทธิ์คือเกินไปถึง7ล้านใบนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นข้อ ข้อกล่าวหาที่ทางคุณยงยุทธเสาแก้วสถิตนะคะยื่นฟ้องประธานกระกะตกับพวกรวม7คนนะคะแล้วศาลเนี่ยประทับรับฟ้องเอาไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ทางคุณยงยุทธแก้วสถิตเนี่ยนะคะเสาแก้วสถิตเนี่ยบอกเอาไว้ก็คือว่าดูเหมือนกับว่ากระกะตนเนี่ยจะเร่งรีบส่งเรื่องของคุณพิธาให้สารรัฐธรรมนูญ